อ่ะเอาแล้วถามกันจังเบนเมดของฟ้าของดำไอ้เราก็คุยไว้หลายคลิปด้วยมันจะใส่ทำใหม่ไหมอ่ะพี่แอดมาแล้วไก่ชนโจรไก่อ้าววันนี้สาวกสไปในคู่ไม่ต้องดูก็ได้นะข้ามไปเลยไหมไปดูที่อื่นไปดูคลิปอื่นไหมวันนี้เบนเมดวันนี้เบนชเมดเบนชเมดปี2014นั่นเปลี่ยนตั้งแต่2ปีที่แล้วนะตอนนี้เบนชเมดหลักๆนะมีกล่องฟ้ากับกล่องดำคืออย่างนี้เพื่อนๆมันเริ่มจากว่าเพื่อนๆมาถามเราเขาได้ยินมาหลายคลิปว่าเบนเมดกล่องฟ้ากล่องดำนั่นแล้วมันเป็นยังไงมันคืออะไรพี่เบนเมดกล่องฟ้ากล่องดำก็เลยวันนี้จะมาตอบให้ว่ามันคืออะไรเฮ้ยพี่ดำก๊อปป่ะไม่ก๊อปของแท้ไอ้ฟ้าล่ะฟ้าก็แท้แต่เขาแยกเป็นบลูคลาสกับแบล็คคลาสเลยบลูคลาสด้วยนะเหมือนโกลาเบลอ่ะนะอ้าวแล้วเขาแยกยังไงเอาแยกง่ายๆก่อนพวกนี้ถ้าเราจะชัดเจนจริงต้องไปดูในแคตตาล็อกนั่นเช่นกิฟทาเลียนกิฟทาเลียนเป็นบลูคลาสมันจะมีแต่กล่องฟ้าเท่านั้นนะกิฟทาเลียนแต่กิฟทาเลียนกล่องดำคุณโดนย้ำกล่องกันแล้วล่ะนั่นไอ้ตัวนั้นสลับตัวนี้แล้วซื้อให้ครบ915กล่องดำมันก็มีรุ่นของมันรุ่นนี้กล่องนี้กล่องนี้เกิดสลับกันดิปั๊บพี่ได้ดูที่มาเนี่ยโดนย้ำแล้วโดนย้ำแล้วโดนย้ำแล้วไอ้นี่ไปจับไอ้นั่นไอ้กล่องนี้หาซื้อไปเจอระวังอย่าได้มีดมือสองไปนะครับไอ้นี่ก็ไม่มีกล่องฟ้านะครับมันอยู่กับมันอย่างนี้แล้วจะดูยังไงแล้วจะดูยังไงดูยากดูง่ายๆเข้าไปในเว็บ Benchmade แล้วเข้าไปเช็คว่าแบ็คคลาสบลูคลาสมีอะไรบ้างโทรศัพท์มีอยู่ในมือนี่เวลาไปซื้อของอ่ะเฮีย915เฮียครับ Samsung Hero มันเข้าไม่ได้ลายมาแล้วนะพี่กิฟทาเลียนมันเป็นกล่องดำเฮ้ยไม่ใช่นะมันต้องเป็นกล่องนี้ถ่ายรูปไปดูปึ๊บในเมนูมันเป็นอย่างนี้ไม่มียำของอย่างนี้เอาอธิบายสิกล่องฟ้าหมายถึงอะไรกล่องฟ้าคือบลูคลาสบลูคลาสคือเขาแยกประเภทออกมาเป็น2ส่วนย้อนกลับไปอีกเพราะว่าเบนชเมดหลังๆเนี่ยผมอ่านประวัตินะไม่ได้คิดเอาเองเขาต้องการจะยกระดับขึ้นไปให้เป็นสินค้าที่พรีเมียมจริงๆเขาเลยตัดจีนออกแต่ก่อนมีกล่องแดงด้วยนะกล่องแดงทำจีนกับไต้หวันแต่ตอนนี้เขาลบออกไปแล้วแล้วทำให้ความมันเป็นเบนชเมดมากขึ้นคือผลิตล็อตนี้เปลี่ยนไม่ใช่ผลิตและกระจายหรือสไปเนโก้ที่มีเยอะมากมายครับมันเป็นกลยุทธ์การตลาดของเขาเบนชเมด USA เท่านั้นนะครับไม่มีประเทศอื่นอย่ามาตีอะไรแปลกๆไม่มีถ้าเจอกล่องฟ้าหมายถึงว่าเป็นมีดลักษณะกล่องฟ้าเป็นมีดที่ใช้ลักษณะใช้ทุกวันใช้งานทั่วไป EDC Everyday Carry ใช้ทุกวันง่ายๆออกแบบง่ายๆเบาราคาไม่แรงแต่ถ้าเป็นกล่องดำเป็นมีดใช้งานภาคสนามเช่นตัวนี้มันเป็นมีดกู้ภัยด้ามมันจะเป็น G10 ดีไซน์มันจะโง่ๆงี่เง่าอย่างนี้แหละแต่เหล็กมันดีนะครับมีหางคือถ้ามีดกู้ภัยส่วนใหญ่จะไม่เน้นปลายให้แหลมมากครับเพราะว่าที่สำคัญคือเพื่อนๆจะได้แซะเข้าไปแล้วไม่เกี่ยวเนื้อนะครับเวลาที่แบบตัดกางเกงตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้นี่ครับแล้วก็จะเป็นพวกมีดแนวทหารแนวฟิลพวก275อาดามัสพวกแบบอลังการใช้งานถูกเขาจะเป็นแบ็คบ็อกโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบหวานเย็นกันอย่างนี้ถ้าโหดๆก็อย่างนี้แต่โหดราคาโหดเลยนะแต่ว่าต้องเรียนเพื่อนๆอย่างนี้ว่าในคลิปเนี่ยเราอธิบายได้ไม่หมดจริงๆว่าอันไหนคือ black box อันไหนคือ blue box เราไม่รู้จริงๆคอนเซ็ปต์เขาแยกอย่างนี้ไม่ชัวร์ไลน์มาถามดีกว่าโพสต์มาถามได้เลยถ่ายรูปแล้วโพสต์ก็มาเลยอะไรประมาณนั้นนะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันเพราะนี่เพื่อนๆก็ถามมาเพื่อนอยากรู้ก็ตอบให้นะครับเข้ามาในไลน์ Mandicamp 2010ดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube Mandicamp 2010คิดอะไรไม่ออกเข้า Google Mandicamp 2010ขอบคุณครับ